มองมุมหนึ่งก็คือมุมของแมนยูที่บอกว่าตอกแบบมั่วแล้วอาจจะทำให้เชลซีจับทางได้เนี่ยนะคือดูมาหลายนัดแล้วรูปแบบในการเข้าทำเนี่ยนะไม่มีเลยไม่มีความไม่มีความจับแจ้งไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มั่วยังไงก็แล้วแต่ความอันตรายในการจะได้ประตูเนี่ยมันน้อยอันนึงก็ผมมองว่ายากหน่อยนะครับที่แมนยูจะไปชนะนักแปลกที่แมนยูมักจะเล่นที่เดอะบริดจ์ได้ดีโกลด์สตอร์มพายุลูกใหม่เจาะลึกครบทุกมิติสัปดาห์นี้งานแรกในพรีเมียร์ลีกยากเลยไปเยือนเชลซีเพิ่งดูด้วยสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงแข็งปั๊กคือเหมือนกับว่าสามารถที่จะบล็อกแผนคู่แข่งได้เลยโอ้เล่นดีจริงเนียนกิ๊บจุดหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะครับเชลซีนี่เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดแล้วทูเคิลเพิ่งคุมเชลซีครบ50นัดเป็นโค้ชที่ทำทีมเสียประตูน้อยที่สุดที่ผ่านมาทูเคิลเนี่ยบล็อกแผนกู้แข่งได้หมดเราเห็นแล้วนะปีนี้ลิเวอร์พูล11คนเล่นกับเขาครึ่งนึงนะยังยิงไม่ได้คอยดูเหอะนัดนี้นี้แหละปวดหัวเพราะไม่รู้ว่าคาลิกมาเล่นแผนอะไรบอกว่าเจอบอลมั่วใช่ไหมคิดเหมือนกันไหมใช่ผมกำลังแอบคิดว่าเฮ้ยคาลิกก็ต้องเรียกมาเหมือนเป๊ปกัวร์ดิโอล่าบอกซ้อมอยู่แล้วคือหยุดก่อนว่าแมนยูจะเล่นอะไรกับเราเชื่อเหอะเชื่อเหอะเชื่อเหอะเชื่อโกเหอะเสร็จเพราะความเฉียบขาดมันอยู่ที่เชลซีของเชลซีใช่ต่อให้มั่วยังไงก็เหอะระดับเชลซีเนี่ยรับมือกับความมั่วได้ครับเชื่อว่ารับมือกับความมั่วได้อันนึงก็คือประตูดีทั้งคู่นะเอ็ดวาร์ดแมนดี้กับทางเดเคอาร์โอ้โหแต่โดนยิงตัวเองก็ไม่ไหวแล้วล่ะเดเคอาร์เนี่ยใช่นะครับเหนื่อยส่วน2คนที่จะเป็นตัวเสียก็คือซีเย็กกับเมสันกินวูดซึ่งกินวูดเนี่ยหายไปในยุคหลังของโอเล่นะตอนหลังก็คงต้องเดี๋ยวมาบิ้วกันใหม่เพราะคาริกนี่ก็ถือว่าอยู่ตั้งแต่เมกินบุ้นเป็นบุ้นอะนะครับอีกอันนึงก็ที่น่าสนใจก็คือแบ็กซ้ายของเชลซีก็คือเบนชิเวลที่วันนั้นเล่นดีมากก่อนหน้านี้แต่กลางสัปดาห์เจ็บและจะต้องพักจนถึงสิ้นปีเลยทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยรีสเจมซึ่งตอนแรกเนี่ยอ่อนกว่าวานบิสก้าเล่นไปเล่นมาวานบิสก้าอ่อนกว่ารีสเจมไปเยอะเลยนะทีเนี้ยพอมันไม่มีและไม่มีแม็กควายด้วยพอโดนใบแดงโอ้โหยุ่งไปใหญ่มีหรือดีเดี๋ยวเนี่ยฝันมาเจอกันพอดีจะเป็นใบยี่หรือวารานหายมาแล้วคู่กับลินเดลเลฟอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันบอลมันมาอย่างนี้มันมายังไงเนี่ยเราจะรับมือยังไงแต่อย่างที่โกบอกครับว่าทูเคิลเนี่ยเป็นคนที่ยืดหยุ่นได้อย่างน่าเกรงขามมากไม่ฟุ้งนะครับกับการได้แชมป์ยุโรปแล้วก็ก้าวมาจนถึงนัดที่13เนี่ยไอ้อยู่หัวตาราง12นัดมองมุมหนึ่งก็คือมุมของแมนยูที่บอกว่าตอกแบบมั่วแล้วอาจจะทำให้เชลซีจับทางไม่ได้เนี่ยนะคือดูมาหลายนัดแล้วรูปแบบในการเข้าทำเนี่ยนะไม่มีเลยไม่มีความไม่มีความจับแจ้งไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มั่วยังไงก็แล้วแต่ความอันตรายในการจะได้ประตูเนี่ยมันน้อยมันไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยความเฉียบคมของเชลซีเนี่ยมันมีโอ้มันมีแบบเกินร้อยแล้วตอนนี้มันลงตัวมากแล้วนะฮะคือคนละสไตล์กับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยมันเหมือนกับเชื่อมต่อแบบรู้ใจแต่เชลซีเนี่ยมีระบบที่ชัดเจนลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวกับความเข้าใจระหว่างนักเตะด้วยกันในทีมแต่มานานแต่เชลซีเนี่ยนะซ้อมหนักเล่นระบบทำกันบ้านเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วศักยภาพของนักเตะเนี่ยก็กล้าที่จะเล่นเพราะว่าบอลพอชนะมากๆเนี่ยมันไม่กลัวใครใช่มันไม่กลัวใครมันบอกโอ้มาสบายมาเลยสถิติย้อนหลังไม่ต้องดูไม่ต้องดูมาเจอตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่มันน่ากลัวแล้วฟุตบอลเชลซีตอนนี้ถ้าจะเห็นก็คือแมนยูถ้าจะบล็อกก็คือเกมด้านข้างครับซึ่งเชลซีเนี่ยใช้แบ็คขึ้นแต่ไอจังหวะที่แบ็คขึ้นเนี่ยจะออกมาปิดช่วยกันปิดแบ็คเลยมันก็ไม่ได้เพราะไอตัวที่เคยเป็นปีกถูกบีบอยู่ข้างในแล้วเป็นตัวกีทุกตัวก็ต้องกระจายกำลังเข้าไปปิดแต่ถ้าเข้าไปปิดเยอะไอ้สองตัวนี้และที่วิ่งอ้อมหลังมานะครับของเชลซีน่ากลัวอีกและตอนนี้3นัดหลังเชลซีเนี่ยมันมีลูกแทงตัดขั้วด้วยคือ
ครองบอลอยู่ดีแล้วแทงยัดเข้าไปเลยแล้วทำได้ด้วยใช่แล้วได้ประตูด้วยยัดเข้าไปเนี่ยวิธีที่เห็นบอกว่า 3-4 นัดมาคือการแทงยัดไปเพราะว่าเขาไม่มีกองหน้าเป้าอย่างลูกากูอย่างแวนเนอร์ที่ฉีกออกไปแล้วก็หักเข้ามาชาร์จตัวชาร์จไม่มีแต่มันเล่นแทงเข้าไปหาฟอลนายเลยฟอร์มกองเต้เป็นไงโอ้โหไอ้นี่มันคือมันไม่ใช่แค่ตัวตัดเกมแล้วใช่ตอนนี้เป็นอีกทางแล้วมันพัฒนาขึ้นไปในระดับที่เรียกว่าสามารถทำเกมได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นมีตัวเลือกในเกมรุกหลากหลายขึ้นสำหรับเชลซีปีนี้คู่กลาง3คนนะคือจริงๆมี4ซาอูยิเกสเนี่ยหลุดละเอาลง2คนนะสลับกันท็อปฟอร์มผมใช้คำว่าสลับกันท็อปฟอร์มเพราะทุกคนเล่นดีหมด มีอยู่ช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าใครจะดีกว่ากันในนัดนั้นๆนั้นเองโควาซิชเนี่ยดีกว่าใครเลยแล้วกองเต้ทำท่าจะหลุดไปตัวรองแล้วอยู่พอโควาซิชต้องไม่ได้ลงมันก็เล่นได้เลยกองเต้ก็เหมือนกลับมาส่วนจอร์ดิโญ่เนี่ยมันมีมาตรฐานแล้วไม่ใช่แค่กลางรับถูกมันเปลี่ยนไปแล้วพัฒนาตัวเองไปสามารถทำเกมรุกได้ซึ่งทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องระวังมากขึ้นไปอีกคือปกติเนี่ยกลางรับเนี่ยก็ได้บอลเสร็จก็จ่ายให้พวกกลางที่เป็นเพลย์เมกเกอร์หรือออกซ้ายออกขวาก็ว่ากันไปแต่อันนี้ทำเกมได้ไม่เข้าไปปะทะมันลากเข้าไปได้ความน่ากลัวอย่างที่บอกครับว่าพอเชลซีเล่นๆอยู่เนี่ยเหมือนกับดึงไอ้ตรงกลางที่มาปิดเนี่ยออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเหมือนนัดที่แล้วที่ยิงเลสเตอร์บอลก็คือแอบเหมือนไปเล่นด้านข้างแล้วทางนี้ช่วยดึงไปด้วยกลายเป็นกลางโล่งมากเปิดเป็นกลางโล่งทั้งที่ปกติกลางเลสเตอร์เนี่ยจะบล็อกตรงนี้ดีมากแต่หลงจังหวะหลงทิศนิดเดียวไปเลยชไมเคิลนี่โอ้โหแบบไม่รู้จะทำยังไงจริงลูกนะมันนะมันไม่รู้จะทำยังไงจริงมันยากมากเพราะว่ามันมาแบบโหให้เขาเลือกใช่ให้เขาเลือกเลือกเสาแรกเลยเออแล้วเสาแรกยิงตรงนั้นมันไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางรับไม่ได้ไม่มีทางนะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันว่านัดนี้เป็นยังไงโอ้โหคือโอ้บอกเลยนะคือคาร์ดิฟชนะแล้ว 2-0 ยังต่ำแมนยูโดนดิเอางั้นเลยเหรอโดยปกติเนี่ยแข่งวันไหนนะแข่งวันอาทิตย์กี่โมงอาทิตย์4ทุ่มป่ะเออผมลืมโปรแกรมใช่ไหมสี่ทุ่มเหรอเออหลับอีกแล้ว4ทุ่มครึ่งนะโอ้โหหนักเข้าไปอีก4ทุ่มยังพอดูได้สักครึ่งชั่วโมง4ทุ่มครึ่งนี่ขอสลีปก่อนคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าพอคาริกประเดิมแล้วนะพอประเดิมแล้วเนี่ยแล้วชนะไปแล้วถือว่าประเดิมแล้วอันนี้ไม่ใช่ว่าบอกว่าปรับประเดิมพรีเมียร์ไม่ใช่นะพอแล้วมันประเดิมการคุมทีมในฐานะที่ว่าปลดโค้ชผ่อนหนักเป็นเบาเรียบร้อยพอแล้วเออ5ทุ่มครึ่งนะโอ้ยขอบคุณคือ5ทุ่มครึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ขยับขึ้นมาจากเดิมเพราะว่าไอ้4ทุ่มครึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของหน้าหนาวหน้าร้อนตอนนี้เปลี่ยนเป็นหน้าหนาวแล้วนะ5ทุ่มครึ่งสบายเดี๋ยวดูให้หน่อยแล้วกันเพราะว่าต้องดูอยู่แล้วทรมานเหลือเกินวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นะคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์โอเคงั้นขอนอนตั้งแต่4โมงเย็นก่อนแล้วกันจะนอนตั้งแต่เที่ยงเลยก็ได้เผื่อตื่นแล้วก็นู่นแหละหลับยาวไปจนเช้าวันจันทร์อันนึงก็ผมมองว่ายากหน่อยนะครับที่แมนยูจะไปชนะแต่แปลกที่แมนยูมักจะเล่นที่เดอะบริดจ์ได้ดีแต่ครั้งนี้มันโอ้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปไม่ได้ถึงบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยว่าสถิติโยนไปเลยไม่ต้องดูละเชลซีเรื่องย้อนหลังเนี่ยแข็งเกินไปคือเกมที่แพ้ที่เจอแมนเชสเตอร์แล้วแพ้เหลือเชื่อมันนั่นแหละมันจังหวะพอดีก็เป็นเรื่องปกติฟุตบอลมีบ้างมีบ้างเป็นบางวันแล้ววันนั้นเขาดันไปซื้อว่าไปซื้อให้ท้าบุกอ่ะคือมันท้าทายกันไปหน่อยถ้าเขาทายกับทีมแบบคือถ้ามันเป็นธรรมชาติสักนิดนึงนะจะไม่พลาดวันนั้นนะโอเคผมว่าผมก็เห็นด้วยที่ว่าเชลซีจะชนะแต่ไม่น่าจะขาดลอยถ้าขาดลอยนะครับตามข่าวได้เลยว่าจะต้องมีแคร์เทคเกอร์คนใหม่หรือไม่ก็ต้องไปประเคนเงินให้ใครมาควรทำจริงๆเนี่ยซ้อมนี่ก็ไม่ถือว่าขาดลอยแล้วล่ะถ้าเจอกับเชลซีนะช่วงงงนี้เนี่ยมันหนึ่งยังยากเลยมันจะเสียหนึ่งเกินกว่าจะรับจะเสียเลิฟดูสภาพแมนยูตอนนี้คือมันไม่ไหวจริงๆนี่เขาก็ถือเป็นสหายสายผีของผมนะฮะยังยอมสายผียังยอมนะฮะนัดนี้หมอบหมอบหมอบบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันหมอบนะนะฮะ